่2ของน้องเจนอนุชัยว่าเพลงที่สร้างชื่อให้น้องมาอีกเพลงนึงก็คือเครื่องมือโกหกชงวนสงสัยอย่างยิ่งว่าทำไมถึงไม่ใช้คำว่ามือถือหรือโมบายหรือโทรศัพท์หรืออะไรก็ได้เข้าใจปะทำไมต้องใช้เครื่องมือโกหกแล้วก็ต้องเอาเครื่องมือแพทย์ไหมย่าทำไมถึงใช้เพลงทำไมถึงใช้อันนี้พี่เข้าใจว่าหนูต้องผ่านการคิดมาแน่นอนแต่ทำไมถึงคิดแบบนี้ล่ะทำไมถึงคิดว่าเครื่องมือโกหกเพราะเพลงนี้คนแต่งนะคะคือคุณพ่ออ๋อเหรอคุณพ่ออาจจะแก่ก็เลยใช้คำเชยก็ได้ค่ะเลยอาจจะแบบว่านึกไม่ถึงว่าเอ๊ะมือถือหรือว่าโทรศัพท์ดีแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นอุปกรณ์นะคะก็เลยเรียกว่าเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยคือโกหกความหมายของเพลงเป็นไงเครื่องมือโกหกก็คือเป็นเหมือนแบบว่าเราเหมือนเราคบกับผู้ชายคนนึงที่เราชอบแต่แบบว่าเราไม่อยากโทรหรอกแบบว่าเนื้อขึ้นมาว่าไม่โทรค่ะเพราะว่ามือถือฉันไม่มีฉันไม่อยากโทรหาเธอหรอกถ้าเธออยากให้ฉันโทรหาเธอต้องซื้อให้ฉันสิเธอต้องรักฉันสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนแบบว่าบางทีเธอก็โกหกว่าเธออยู่ที่นู่นที่นี่แต่จริงแล้วเธอไม่ได้อยู่ตรงนั้น อะไรอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเครื่องมือโกหกแต่จริงแล้วคือคนโกหกนี่แหละค่ะเออนะเพลงซับซ้อนดีซับซ้อนดีที่ฟังหนูพี่ก็งงนี่แหละทำไมมันถึงดังเพราะมันงงนี่แหละนะคะแต่ว่าความตั้งใจดีก็คืออยากจะบอกว่าเออนั่นแหละทำคือจริงๆจะบอกว่าจริงอะไรแล้วแต่คือมันอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละใช่เครื่องมืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายคือมนุษย์เราในใช้ก็คือโกหกกันนั่นแหละจริงๆคือใช้เครื่องมือในการโกหกกันจบแค่นั้นโอเคเครื่องมือโกหกชอบเพลงไหนมากที่สุดหรือว่าทุกเพลงพรหมจารีเพลงที่ร้องตอนเปิดตัวไปใช่หนูร้องสดให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมแบบร้องแบบไม่มีดนตรีท่อนไหนที่หนูชอบจริงๆชอบท่อนแรกอะค่ะเอาเลยค่ะสดๆขอนิดนึงขอนิดนึงเส้นใยแก้วของเสียงแรงเส้นใยแก้วบ้าไม่ใช่ไฟเบอร์ออปติกอาเชิญค่ะจับเธอแลเนื้อแล้วเอาเกลือทาก็คงไม่สาสมใจที่เธอทำฉันถึงเอาเข็มบ่งก็คงไม่คลายจาบันเอาค้อนตอกเล็บเธอนั้นเจ็บฉันก็คงไม่คลายนี่อ่ะโอเคยายแก้วฮะใส่ยายแก้วมาเลยสุดยอดมากจริงเลยนี่แหละของแท้ของจริงแล้วต้องหนูต้องคงไว้ต้องคงไว้นะคะลูกของดีเราต้องคงไว้คุณพ่อเนี่ยวางคอนเซปต์การวางตัวไงนะคุณพ่อเป็นศิลปินดังไงระหว่างบอกว่าต้องวางตัวยังไงไหมในการเข้าวงการมาได้คุยกันไหมก็คุยค่ะเพราะคุณพ่อบอกว่าเจอใครก็ให้ไหว้ค่ะถูกต้องลูกหนูพูดถูกเจอใครสวัสดีค่ะพี่ก่อนเลยค่ะหนูไหว้เป็นนักมวยนะคะสวัสดีค่ะพี่ไม่เป็นไรก็ยังไหว้สวัสดีก็ยังโอเคนะมันก็ฮาเปิดใจคนอื่นไม่หรอกบางครั้งการยกมือไหว้ถึงเราจะไหว้แบบยกมวยหรืออะไรก็ตามของพวกนี้มันฝึกกันได้แต่สิ่งที่เราต้องมีจิตสำนึกตลอดเวลาคือผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเราก็ต้องยกมือไหว้ทุกคนเขาจะได้สงสารเราวันนี้เนาะทีนี้เนี่ยการวางตัวการอะไรทุกอย่างคุณพ่อจัดการให้แล้วอันนี้คืออัลบั้มแรกซึ่งทำไปเมื่อต้นปี56ได้โปรโมทตอนนี้ทราบมาว่าน้องจะทำอัลบั้มใหม่แล้วค่ะยังเป็นแนวเดิมไหมคะหรือว่ามีอะไรแนวเดิมค่ะเป็นเพลงลูกทุ่งแท้เหมือนเดิมแสดงว่ากระแสคือหนูก็มีงานตลอดใช่ไหมช่วงนี้ก็มีงานมาตลอดกระแสเขาดีนะก็มีงานโชว์ตัวตลอดใช่ไหมไปตลอดไงแล้วชุดใหม่นี่พอจะแบบว่าเย็บๆได้ไหมคะว่ามีเพลงอะไรแหละคะก็เป็นเพลงเร็วค่ะเป็นเพลงสนุกสุดเป็นเพลงเร็วกว่าแต่ว่ามีเพลงช้าอยู่นะคะแต่ในอัลบั้มนี้จะมีเพลงเร็วเยอะขึ้นสนุกคือเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนักร้องเนี่ยก็ยากลำบากนะคะถ้าจะขายแผ่นขายโหลดมันก็ต้องขายโชว์เพราะถ้าขายโชว์งานวัดงานบวชเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าสนุกย่อๆไงเพลงลองเย็บๆได้ไหมคะว่าเย็บอีกแล้วแตกแล้วนะแตก2เข็มแล้วลองเซิร์ฟๆได้ไหมคะอยากนึงตอนนี้ยังเซิร์ฟไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะยังไม่มีเพลงมีแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ซ้อมยังไม่ได้อัด
ยังไม่ได้อัดเสียงไงอ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยมาอีกรอบเพราะว่าอัลบั้มเดิมนี้เขายังได้อยู่2เพลงนี้ก็ยังแรงอยู่พรหมจารีไงเอาล่ะวันนี้น้องเจนนะคะก็เติบโตขึ้นมา2ปีแล้วจาก16วันนี้18ก็โตเป็นสาวมากขึ้นได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเพลงก็ผ่านประสบการณ์ร้องเพลงมาแล้ว1อัลบั้มอัลบั้มที่2แล้วก็เชื่อว่าน้องคงทำได้ดีมากกว่าอัลบั้มแรกทั้งที่อัลบั้มแรกน้องเขาก็ทำได้ดีแล้วนะจริงๆยังไม่ต้องปล่อยก็ได้พี่ว่ายังไปได้เลย2เพลงเนี้ยก็ยังมีกระแสดีอยู่แล้วใช่มั้ยใช่ยังไปได้ยังไปได้เครื่องมือโกหกนะอืมนะนะตอนนี้มีอะไรจะฝากแฟนๆอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษบ้างวันนี้ก็อยากจะขอขอบคุณเจ้าของคุณก้องฟ้ามีเดียนะคะก็ติดตามผลงานได้ทั้งในแฟนเพจของก้องฟ้ามีเดียนะคะแล้วก็แฟนเพจของน้องเจนอโนไทยด้วยจ้ะค่ะแล้วก็ติดตามผลงานผ่าน YouTube หรือว่าสถานีวิทยุทุกคลื่นก็สามารถขอเพลงได้ค่ะเว็บไซต์ก็ได้เพราะว่าสักครู่นี้เราตามเข้าไปตามประวัติน้องก็เราก็เข้าไปเสิร์ชได้หรือไม่ก็ติดต่องานแสดงเนี่ยที่เบอร์นี้เนาะ0874069313ค่ะน้องเจนรับทุกงานใช่ไหมคะค่ะงานทุกงานที่มีตังน้องเจนไปนะลูกนะฟรีหนูก็ไปค่ะอ้าวเราชอบมากคำพูดนี้นะฮะต้องก่อนเลยค่ะลูกค่ะฟรีที่จองก็เลยค่ะงานฟรีเลยนะเสริงหน้างานบวชพี่ป้องของเราที่วัดสักเกตไม่ใช่วัดโลหะประสาทนะวัดศรีสาทองก็ไม่ต้องไปนะคะนะคะให้เราหูอมวันนี้ขอบคุณน้องเจนมากนะคะขอบคุณคุณพ่อไหมจะขอบคุณคุณพ่อไหมคุณพ่อมาวันนี้มาหลายคนเลยนะนอกจากคุณพ่อใส่แว่นเสื้อน้ำเงินชื่ออะไรคะเสื้อน้ำเงินพี่กองฟ้ามาไหมนี่ไงพี่กองฟ้าก็มาคุณพ่อเสื้อดำเสื้อน้ำเงินชื่ออะไรคะป้ากองฟ้ามาชื่อดาค่ะชื่อพี่ดามาแล้วสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีนะคะแล้วผู้หญิงสวยๆวันนี้คือใครคะคะชื่อพี่ปิ่มค่ะชื่อพี่ปิ่มเป็นใครอ๋อเป็นเพื่อนร่วมงานกันคือเป็น PR ของค่ายใหม่นี่แหละนะเพราะว่ากุมารทองสกินมาบอกใช่กำลังจะรับงาน PR ให้กับค่ายกองฟ้าอยู่เขาสวยเลยแหละและอีกคนนึงล่ะคะฝั่งโน้นคือใครคุณก้องฟ้ามีเด็กแอร์ก้องฟ้านี่เริ่มขันออกดีไปแล้วไม่ทันแล้วกล้องทำงานไม่ทันแล้วเอาป๋าสวัสดีไปแล้วฉันรู้จักจะมาหลายรอบแล้วก็ยังทักเข้าเลยแต่เมื่อกี้ตอนแรกช็อตแรกที่วิ่งเข้ามาผ่านประตูไม่ได้สนใจใครเลยว่ามาสายไงพอกลับไปฉี่รอบทักกันสวัสดีไปแล้วเห็นไหมนี่แหละเม็ดเงิน2,000 ล้านอยู่ที่แกตอนนี้อะไรนะ2,000 ล้าน2,000 ล้านหลักเกิดท้ายก้องฟ้ามีเดียแกจะทำช่องแกจะทำวิทยุอะไรของแกมีครบวงจรหมดแล้วพอเธอพูดเรื่องเงินแล้วเขาก็บอกว่าหมดเวลาหมดเวลาเพราะต้องมี1เพลงใช่ไหมลูกน้องเจนอโนไทยนะกับเพลงที่ชื่อว่าเครื่องมือโกหกค่ะเชิญด้านนนท์แคลเชิญด้านนนท์เลยลูกไปเลยค่ะเราก็อยากฟังเหมือนกันว่าไอ้เครื่องมือโกหกเนี่ยมันร้องยังไงร้องยังไงวันนี้นะฮะอย่างที่บอกนะจะนั่งหรือจะยืนเปล่ายืนดีกว่ายืนดีกว่าจะดีเยอะเลยนะเธอไม่มานี่เธอไม่ทันทำไมอ่ะเจ้าแรกนี่ไงยังอยู่นะคอร่าเฮลยังอยู่คอร่าเฮลที่ฉันรู้1577จ้าไอซูลินไอซูลินอันนี้เยี่ยมมากจ้าต่อไปบีทาเก็ตไลท์ 2% โอ้โห 2% สูตรใหม่น้ำตาลน้อยอร่อยกว่าเดิมโอ้โหไตรราจิน่าไตรราจิน่านี่โอ้โหทานแล้วหน้าเด้งอะไรที่เหี่ยวย่นย่นตีนกาตีนกูตีนมึงลบหายหมดไม่มียาจิบกันยุงตาห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงรู้จะได้หมดเลยนะเนี่ยสุดท้ายนี่เลยบริษัทน่ารักเทียร่าที่มีทั้งแป้งมีทั้งยาสับYeah. ให้เราร่วมกิจกรรมไงตัดฉลากมาส่งมาตามที่อยู่รับภาพคุณหนูไปเลยไซส์เล็กไซส์ใหญ่ผลิตภัณฑ์ของเทียร่าเรามีมากมายคุณอย่าใช้ผิดที่แล้วกันอย่าเอาแป้งแป้งเย็นอย่าเอาแป้งไปสระผมอย่าเอายาสระผมไปทาหน้าแค่นี้คุณก็เทียร่าได้แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ด้านนู้นครับต้องเจนอันไทยครับสวัสดีค่ะอยากให้ฉัน